แก๊ปเปอร์วรฤทธิ์แฉนักแสดงติดหนี้เป็นล้าน2ปีตีมึงใช้ชีวิตดีมีรถหรูขับค้นหากันใหญ่ว่าใครคือพระเอกที่ผู้กำกับหนุ่มแก๊ปเปอร์วรฤทธิ์นินกลมออกมาโพสต์แฉว่าติดหนี้เป็นล้านไม่ยอมจ่ายพร้อมใบ้ว่านักแสดงคนนี้มีภาพลักษณ์ที่ดีกับแฟนคลับมีคนรักและสงสารมีบ้านหลังใหญ่มีรถหรูใช้ชีวิตดีมีรสนิยมแต่กลับไม่ใช้หนี้โดยแก๊ปเปอร์โพสต์ว่ากราบเรียนนักแสดงท่านหนึ่งติดหนี้ผมเป็นล้านไม่รับผิดชอบใดๆทิ้งภาระไว้ให้ผมและผู้ใหญ่ฝั่งผมรับผิดชอบตีหน้ามือหน้าเฉยดราม่าพร้อมทุกเวลาถ้าต้องการเอาตัวรอดสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้แฟนคลับรักแฟนคลับสงสารมีบ้านหลังใหญ่โตมีรถหรูใช้แบรนด์เนมรสนิยมดีมีเทศเครื่องหมายสี่เหลี่ยมแต่กลับไม่ใช้หนี้สินปีใหม่ปีนี้ผมไม่ปล่อยผ่านนะครับอย่ามองว่าผมแรงเลยเพราะถ้าเป็นคุณเงินเป็นล้านคุณก็คงไม่นิ่งเฉยจากวันนั้นถึงวันนี้ผ่านไปแล้ว2ปีอีกทั้งยังมีคนมาหย่อนคำใบ้เพิ่มว่าขออนุญาตตอบครับผู้ช่วยผอมสูงพระเอกไม่ดังดั้งปลอม555ตอบแบบเต๋าทีวีบอดสัตว์ซึ่งผู้กำกับคนดังได้ตอบคอมเมนต์คนที่เข้ามาถามชื่อนักแสดงคนดังกล่าวว่าอยากจะบอกชื่อแต่มันเป็นเรื่องกฎหมายเลยได้แค่โพสต์หวังจะให้ลูกนี้มาผ่อนใช้หนี้บ้างป๋าเต็ดแจงดราม่าบิ๊กเมาท์เทนขอโทษไม่แก้ตัวเซอร์ไพรส์หมอลำฟีเวอร์จองคิวระเบียบวาทศิลป์ข้ามปีป๋าเต็ดแจงดราม่าบิ๊กเมาท์เทนขอโทษไม่แก้ตัวเซอร์ไพรส์หมอลำฟีเวอร์เผยจองคิวระเบียบวาทศิลป์ข้ามปีแม้จะประสบความสำเร็จในแง่ของจำนวนคนที่เข้าชมเทศกาลดนตรีสุดยิ่งใหญ่ Big Mountain Music Festival ครั้งที่12เมื่อวันที่ 10-11 ธันวาคม 2565 ที่จัดขึ้นณ The Ocean เขาใหญ่จังหวัดนครราชสีมาซึ่งเรียกว่าจัดใหญ่กว่าทุกครั้งที่ผ่านมาหลังจากห่างหายไป2ปีในช่วงสถานการณ์โควิดแต่มีดราม่าหลายเรื่องเกิดขึ้นซึ่งหัวเรือใหญ่อย่างป๋าเต็ดยุทธนาบุญอ้อมได้เปิดใจหลังมาร่วมงานเปิดตัวรายการเลดในเกมณสตูดิโอ5ช่อง Encore HD อสมทถึงความสำเร็จในปีนี้กระแสหมอลำฟีเวอร์ถึงกับจองคิววงระเบียบวาทศิลป์ข้ามปีเรียบร้อยแล้วพร้อมกันนี้ได้ชี้แจงดราม่าร้านอาหารโวยขาดทุนการจัดการภายในงานมิจฉาชีพแฝงตัวมาในคราบผู้ประกอบการน้อมรับผิดนำมาเป็นบทเรียนปรับปรุงในครั้งถัดไปความสำเร็จของ Big Mountainด้วยความที่มันเป็นปีที่ผู้คนอัดอั้นด้วยแหละเราหยุดกันไป2ปีถ้าพูดแบบไม่เข้าข้างตัวเองทุกคนคงคิดถึงบรรยากาศมิวสิกเฟสติวัลก็เลยทำให้เป็นปีที่มีผู้คนมาเยอะเป็นพิเศษแล้วบวกกับเป็นปีที่เราขยายพื้นที่ปรับผังใหม่มันเลยยังมีมุมที่ต้องปรับปรุงขึ้นได้ในครั้งต่อไปเรื่องปริมาณคนเป็นไปตามที่คาดหมายไว้ตั้งแต่แรกไหมถ้าในแง่ปริมาณคนเป็นไปตามที่เราตั้งใจไว้อยู่แล้วเพียงแต่ว่าพอปรับผังใหม่คือเวลาเราทำเทศกาลดนตรีหรือการรวมคนมาเยอะๆหน้าที่ของคนจัดมันเป็นนักเดาพฤติกรรมคนบางทีเราจัดทางเดินพอคนจำนวนมากมาอยู่ด้วยกันดินฟ้าอากาศในช่วงนั้นๆมันก็ไม่ได้แปลว่าเขาจะเดินตามทางที่เรากำหนดมันก็เลยเป็นธรรมดาพอปรับผังใหม่มันก็จะอาจจะมีเรื่องที่เราต้องพิจารณาในการทำครั้งต่อไปให้มันราบรื่นขึ้นในขณะเดียวกันเราเจอเรื่องพายุมาก่อนงานประมาณอาทิตย์หนึ่งผังที่ปรับใหม่เราต้องปรับอีกทีหนึ่งเพราะว่าพื้นที่บางส่วนที่คิดว่าจะใช้ได้มันกลายเป็นใช้ไม่ได้
แต่ว่าโดยรวมเท่าที่เก็บจากฟีดแบ็กผู้คนชอบในอะไรหลายๆอย่างที่มันเกิดขึ้นเราออกแบบเวทีใหม่หมดเลยมันทำให้ได้เห็นมุมมองใหม่ๆถ้าดูจากภาพถ่ายจากเวทีต่างๆจะเห็นว่าภาพมันสวยขึ้นมันใกล้เคียงกับการดูคอนเสิร์ตอินดอร์ซึ่งแต่ก่อนคอนเสิร์ตเอาท์ดอร์มันจะจัดไฟแบบนี้ไม่ได้ซึ่งอันนี้เป็นมุมที่เราเก็บไว้ปีนี้ตอบโจทย์เวทีหมอลำต้องเรียกว่าเซอร์ไพรส์คือเรารู้อยู่แล้วว่าระเบียบวาทศิลป์ดังมากโอ้โหต้องจองคิวกันข้ามปีแต่เราไม่คิดว่าเมื่อมาอยู่กับ Big Mountain แล้วกับผู้คนที่เขาอาจจะไม่ได้เป็นแฟนหมอลำโดยตรงแล้วมันจะประสบความสำเร็จขนาดนี้ถ้าเทียบกับปริมาณคนมันก็เป็นหนึ่งในเวทีใหญ่ของปีนี้ไปเลยแล้วก็แน่นแบบไม่มีช่วงที่คนน้อยลงนั่นตลอดจนรู้สึกคราวหน้าล้อมรั้วซื้อตัวจ่ายต่างหากดีไหมอันนี้พูดเล่นยิ้มบวกกับเราเองก็เสริมในส่วนที่ปกติแล้วเขาไม่ได้โชว์ร่วมกับระเบียบวาทศิลป์ซึ่งระเบียบเขาก็แฮปปี้ด้วยนะเช่นเอาทีมงานของโจอี้บอยเอาจนงพนีขึ้นไปทีมแกรมมี่โกน้องๆ นิวคันทรีโดนัทมีรูมาเลยเป็นสีสันแม้แต่แฟนระเบียบเองก็ตื่นเต้นก็เป็นภาพเกินที่เราคาดไว้ก็สามารถพูดได้ตอนนี้เลยว่าเราจองคิวระเบียบวาทศิลป์ล่วงหน้าไว้เรียบร้อยแล้วเราเชื่อว่ามีหลายคนอาจจะพลาดไปบางคนอาจจะไปปักหลักอยู่เวทีอื่นแล้วไม่ได้ดูพอมาเห็นจากรูปคนที่ซื้อบัตรไม่ทันปีนี้มาเห็นจากรูปมันสนุกอย่างนี้คือผมก็ไม่เคยยืนดูระเบียบวาทศิลป์แบบเต็มเคยไปดูแวบๆมีซีนหนึ่งสลิงที่เขาลอยมาแล้วมีปีกร้องตะโกนเลยเจ๋งมากแล้วทุกอย่างของเขาเอามาหมดเราไม่ต้องทำอะไรเลยเราเตรียมพื้นที่ไว้แล้วเราก็แค่เสริมโชว์ที่น่าสนใจเข้าไปครั้งต่อไปจะมีอีกหลายๆวงเลยไหมหมอลำฟีเวอร์มากก็อาจจะเป็นอย่างนั้นได้สามารถแนะนำกันได้ก่อนจะเป็นระเบียบวาทศิลป์แต่ก่อนเรามีเวทีรำวงคือเราเชื่ออยู่แล้วว่าจังหวะลูกทุ่งสามช่าแบบไทยมันอยู่ในสายเลือดคนไทยอยู่แล้วจองคิวข้ามปีรีเควสต์ปีหน้าต้องยิ่งใหญ่กว่าเดิมผมแทบไม่ต้องเลยนะเพราะว่าทีมงานระเบียบวาทศิลป์เขาให้เกียรติเรามากจริงๆเขามีคิวแต่เขาไปเลื่อนไปขอเจ้าภาพสลับวันถ้าบิ๊กเมาท์เทนชวนเขาต้องมาให้ได้อย่างวันที่เขามาชุดหลายชุดเขาเปลี่ยนใหม่หมดหลายชุดที่แดนเซอร์ใส่ได้เห็นกันครั้งแรกที่นั่นผมว่าเขาเป็นโปรเฟสชั่นนอลเรื่องนี้เขารู้อยากจะขยายเวทีหรือเพิ่มพื้นที่ให้กับหมอลำใหม่ในครั้งต่อไปเอาจริงๆนะเวลาเห็นบรรยากาศหน้าเวทีระเบียบวาทศิลป์มันก็เป็นแรงบันดาลใจเหมือนกันว่าหมอลำเฟสติวัลมันเป็นไปได้ก็อยู่ในไอเดียเพียงแต่ว่ามันอาจจะมีหลายๆเรื่องคือมันก็เป็นพื้นที่ใหม่เราก็ไม่ใช่ผู้เชี่ยวชาญต้องขอเวลาศึกษามันอินสปายมากครับนอกจากความสนุกยังมีดราม่าหลายเรื่องใน Big Mountainก่อนอื่นเลยก็ขอเป็นตัวแทนทีมงานทุกฝ่ายถ้ามันมีอะไรที่ทำให้ไม่ราบรื่นทำให้ไม่สบายใจผมขอโทษแทนทีมงานทุกคนเลยคืออันนี้ไม่ได้แก้ตัวแต่ถ้าจะชี้แจงคือ Big Mountain มันใหญ่ขึ้นมากถ้าเทียบกับกระบวนการทำงานมันเหมือนเป็นกระทรวง Big Mountain แล้วมันจะมีกรมมีกองอันนี้ซึ่งต้องยอมรับว่าหลายอย่างผมทำพร้อมๆกันมันอาจจะมีสอดคล้องกันบ้างไม่สอดคล้องกันบ้างแต่อย่างไรก็ตามในฐานะที่เราเป็นผู้ดูแลงานนี้ก็ต้องเป็นตัวแทนขอโทษจริงๆแต่ในอีกมุมหนึ่งผมก็เชื่อว่ามันมีเรื่องดีๆที่เกิดขึ้นสมมุติพอพูดถึงเรื่องร้านค้าผมก็จะถามว่าร้านนี้ร้านนั้นขายดีไหมพื้นที่ตรงนี้เป็นอย่างไรก็พบว่าส่วนใหญ่ขายดีนะครับทำไมขายดีไม่โพสต์บ้างเขาก็ไม่อยากคล้ายๆกับว่าถ้าเกิดเขาพูดเรื่องขายดีก็จะกลายเหมือนไปด้วยค่าคนที่อาจจะมีปัญหาอยู่ซึ่งผมก็เข้าใจ
เอาเป็นว่าเราเก็บปัญหาทุกอย่างเพื่อเป็นบทเรียนในการที่เราจะปรับปีหน้าเรื่องที่เราคุยกันเลยปรับผังอีกทีดีไหมอะไรที่มันเป็นสิ่งที่ผู้คนเขาพูดถึงกันไม่ว่าจะเป็นเรื่องการจราจรเรื่องเดินไกลเรื่องห้องน้ำจริงๆมันเป็นเรื่องที่เราปรับทุกปีพอปรับตรงนี้แก้ได้มันอาจจะไปงอกเรื่องใหม่เพราะว่ายิ่งปรับผังใหม่มันจะเกิดพื้นที่ที่เราต้องเดาพฤติกรรมบางทีก็เดาถูกบางทีก็เดาผิดมันก็ต้องปรับปรุงกันต่อไปดราม่าเรื่องร้านอาหารเหตุผลอะไรที่ร้านนี้ขายไม่ดีพูดยากมากเลยครับผมขออนุญาตไม่เจาะจงแต่ผมจะพูดรวมๆในแง่ของพฤติกรรมความจริงมันเรื่องเดียวกันเลยนะกลับมาที่เรื่องดาวพฤติกรรมคนเวลาที่เราอยู่ในงานรวมผู้คนเยอะๆเขาถนัดที่จะเดินไปตรงไหนสมมุติเรื่องห้องน้ำโซนที่นั่นเป็นโซนที่ห้องน้ำน้อยที่สุดเพราะเราเดาไปว่าโซนนี้คนไม่น่าไปเยอะแต่เราเดาผิดเราเข้าใจพอคนที่เจอปัญหาตรงนี้เขาก็ต้องเอาเรื่องที่เขาเจอมาพูดซึ่งเรารับฟังแล้วต้องแก้ไขคราวหน้าเราต้องเดาพฤติกรรมใหม่ให้มันแม่นยำยิ่งขึ้นเราเก็บข้อมูลเหล่านี้เอาไว้ว่าพื้นที่ตรงนี้กลายเป็นคนเดินเยอะห้องน้ำตรงนี้คนต้องการเยอะคราวหน้าเราเฉลี่ยใหม่เรากระจายแบ่งจำนวนห้องน้ำให้อยู่แต่ละโซนในจำนวนที่เหมาะสมขึ้นเรื่องอาหารการกินมันก็เป็นเรื่องการเดาว่าในพื้นที่แบบนี้ผู้คนจะทานตอนไหนทานอาหารแบบไหนวิธีการเสิร์ฟมันเป็นอย่างไรที่ข้าวไข่เจียวเป็นอาหารหลักของ Big Mountain เพราะมันทำง่ายเสิร์ฟง่ายซื้อง่ายขายคล่องนี่คือจากประสบการณ์ที่เราเดามาหลายรอบเลยออกมาเป็นอย่างนั้นผมว่าเราเรียนรู้ไปด้วยกันพ่อค้าแม่ค้าหลายร้านก็เรียนรู้ไปกับเราอันนี้เวิร์กอันนี้ไม่เวิร์กคราวน่าจะเป็นอย่างไรมิจฉาชีพโกงเรื่องเต็นท์อันนี้ด้วยความเห็นใจเลยนะครับหลังจากงานมีการประชุมใหญ่กันกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องในจังหวัดทางตัวแทนของผู้ประกอบการเขาก็ให้ความสำคัญกับเรื่องนี้บางเรื่องมันอยู่นอกเหนือความรับผิดชอบของเราเพราะว่าที่เขาใหญ่มันมีผู้ประกอบการมากมาย 99.99% เป็นผู้ประกอบการที่ดีแค่มีคนหรือมีบางกลุ่มบางเจ้าจะด้วยตั้งใจหรือไม่ตั้งใจก็ตามไปให้บริการไม่ดีมันก็เสียหายดังนั้นทุกคนจะช่วยกันปรับปรุงเรื่องนี้ช่วยกันสอดส่องดูแลเรื่องนี้เราจะพยายามสื่อสารตลอดในเพจของเราบางทีแฟนๆของงานเราที่เขาตั้งเป็นกรุ๊ปขึ้นมาเขาก็จะดูแลพยายามจะเตือนกันมันมีทั้งเรื่องที่พักปีนี้อาจจะรุนแรงหน่อยที่มีบางเจ้าทำไว้ไม่ได้เหมือนกับที่โฆษณาไว้หรือเรื่องเอาตั๋วไปขายต่อแล้วโกงกันมีทุกปีเราก็จะพยายามเตือนให้ซื้อกับผู้จำหน่ายที่เป็นทางการของเราซื้อต่อกันเองเราไม่รู้จะตามไปดูแลยังไงเพราะเดี๋ยวนี้ไม่ใช่แค่ตั๋วปลอมไม่มีตั๋วเลยเอารูปตั๋วจากใครไม่รู้มาโพสต์พอคนโอนเงินก็หายเลยเราก็พยายามเตือนจะเห็นได้ว่ามันสอดคล้องกันหมดพอตั๋วผีเยอะเราก็เพิ่มจำนวนคนเพราะเรารู้มีคนต้องการมาเยอะพอมาเยอะคนเยอะในงานก็จะเกิดปัญหาอีกแบบหนึ่งเราก็จะพยายามหาจุดบาลานซ์ที่มันลงตัวแก้ตรงนี้ได้มันจะไปโผล่ปัญหาอีกแบบหนึ่งสเกลงานครั้งหน้าจะใหญ่ยิ่งกว่าเดิมไหมใหญ่กว่านี้คงไม่ทำแล้วแน่ๆคงไม่มีทางทำใหญ่กว่านี้แล้วอันนี้เรามองว่าใหญ่ที่สุดที่มันควรจะเป็นแต่พูดคุยกันว่าหรือว่าลดจำนวนคนเพื่อให้บริการกันได้อย่างทั่วถึงมากขึ้นลดปัญหาบางอย่างเช่นเรื่องที่จอดรถเรื่องการจราจรทั้งหมดทั้งปวงเราประมวลข้อมูลทุกอย่างที่เรารวบรวมมาได้จะพยายามทำออกมาให้มันลงตัวที่สุดในครั้งต่อไปThank you.